จะเน้นจำความเร็วเพลงแล้วอ่ะ Rolando ไม่มีสิไม่ต้องช้าลงตอนท้ายเพลงชอบหมดเลยไม่ชอบตรงนี้นิดนึงห้องเปียโนเหรอ uh-huh. เพราะว่าลืมเบาใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวลองซ้อมอีกทีหนึ่งแล้วโอเคคุณหญิงขอห้องที่5นะคะไม่มีแม่ทอนอมไม่เวียนแต่ว่าจะให้ฝึกตรงห้องจังหวัดที่4 ดูนี่ดูโน้ต เต้นเอาไหมมีเต้นด้วยเอาไหมจะเน้นให้ดูทุกๆจังหวะที่สี่วิเวียนตรงนี้เดี๋ยวขีดไว้วิเวียนไม่ต้องเล่นสตาคาโต้ตัวเองจะรีบเกินไปวางมือค่ะเล่นให้เต็มค่าโน้ตนะคะทุกจังหวะที่สี่นะคะ1 2พร้อมไปอ้าว1 2 3 4จะเป็นสตาคาโต้นะคะ1 2พร้อมไปจังหวะ2เอ้า4แล้วว่าเอ้ายาวเก่งมากโอเคนะยาว1 1 2พร้อมไปกดนี่ห้องที่เดิม1 2พร้อมไป1และ2ยาว2 3และยาวโอเคหยุดไปต่อไปเร็วขึ้นนิดนึง1 2หนึ่งสองพร้อมไปเกิดมีทีนิ้วสูงก็เก่งมากเนี่ยค่ะเอาเสียงยาวแบบนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าจังหวะทันแน่นอนต่อไปวันนี้เราจะเล่นทั้งเพลงนะจังหวะ76นะคะขอที่เดิมห้องที่5เร็ว1สองหนึ่งสองพร้อมแล้วไปสองและยาThank you.
หลังของเพลงหน่อยค่ะ90 11 12มาห้องที่12 13จะมีโน้ตที่กดคู่กันอ่ะแล้วมันเป็นนิ้วยากอ่ะวิเวียนเน้นกดยกข้อมือแล้วก็กดนิ้ว3กับนิ้ว5ลงให้พร้อมๆกันเร็วโชว์หน่อยฮะนับจังหวะด้วยห้องที่9รับจังหวะด้วยนับจังหวะด้วยให้คิวตัวเองเคยเซนโดเห็นไหมมันก็จะต้องดังขึ้นถูกป่ะคะฉะนั้นหนูก็เล่นมือซ้ายดังได้เลยไม่ต้องอายแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องทำเสียงให้พยายามเบาอะนึกออกไหมเพราะมันเคเซนโดแล้วพอมือซ้ายตัวเนี้ยก็เล่นเสียงดังได้เลยอ่ะลองเล่นอีกทีนึงค่ะห้องที่9เล่นเปียโนมาก่อนนะเตรียมตัวไปวันนี้นับจังหวะออกเสียงได้เลยตรง slow and soft หนูออกเสียงได้เลยนะโอเค goกี่ใช่ไหมที่บอกแอบลดลงมาเป็น138แล้วนะงั้น136แล้วกันลองดูนะคะต้องเคลื่อนไหวแล้วนะจะไม่ลดให้อีกแล้วนะเตรียมตัวนะคะวอร์มอัพนะคะวอร์มอัพ1รอบนะคะเดี๋ยวเราค่อยเล่นทั้งเพลงเนาะเตรียมดูนู้นค่ะสองมือเลยเรียน
้